ครับผมสวัสดีครับมาครับมาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับพี่บูธจากช่อง Paper Happy อีกเช่นเคยนะครับนี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำโมเดลเครื่องบินกระดาษแบบนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยเราจะเอาตัวโมเดลตัวนี้นะครับไปต่อยอดเป็นปืนยิงจรวดนั่นเองนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนเตรียมกระดาษ A4 ขึ้นมา1แผ่นนะครับเดี๋ยวพี่บูธใช้เป็นสีฟ้านะครับเสร็จแล้วพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยครับทุกคนนี่นะครับพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ต่อไปก็ตัดส่วนที่เหลือออกนะครับนี่ไม่ยากเลยนะครับตัดเศษกระดาษออกเลยนะครับปึ๊บนี่นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราตัดเสร็จเรากางกระดาษออกมาจะได้แบบนี้ใช่ไหมต่อไปพับมันลงมาเป็นครึ่งกลางแบบนี้ครับนี่นะครับโมเดลเครื่องบินกระดาษต่อยอดไปเป็นจรวดปืนปล่อยจรวดนั่นเองนะครับหรือว่าการปล่อยกระสวยอวกาศนะเดี๋ยวรอชมคลิปวิดีโอหน้านะโอเคครับต่อไปเราก็พับเป็นสามเหลี่ยมเข้ามาแบบนี้ครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายด้วยนะครับโอเคนะครับเราจะได้แบบนี้ใช่ไหมครับต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวผมพับส่วนนี้เข้ามานะนี่นะครับค่อยๆทำนะครับเสร็จแล้วก็ทางด้านซ้ายครับพับเข้ามาประมาณนี้เลยนะครับเราจะได้กระดาษแบบนี้นะเสร็จแล้วเราพอเราได้แบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเอียงมาหมุนมันมาทางด้านนี้ครับฟืบนี่นะครับให้มันอยู่แบบนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวมาทำต่อกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปพับส่วนนี้นะครับนี่นะครับพับกลับมันออกมาแบบนี้นี่เลยนะครับทุกคนประมาณนี้ครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็พับส่วนนี้นะครับเข้ามานิดนึงนะครับแบบนี้เลยนี่นะเห็นไหมแล้วเราก็ทำอีกฝั่งหนึ่งครับเหมือนเดิมเลยครับทำให้มันเท่าๆกันนะลองกะดูก็ได้นะครับกะไปเลยกะดูให้มันเท่าๆกันนะครับแบบนี้ครับแล้วก็เก็บตรงมุมมันนิดนึงนะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะก็เดี๋ยวเอียงมาแบบนี้นะครับนิดนึงนะครับแล้วก็พับเนี่ยนะครับค่อยๆดึงกระดาษส่วนนี้นะครับเข้ามาแบบนี้นี่นะครับแล้วก็พับส่วนนี้เข้ามาด้วยนะครับนี่นะครับพับตรงนี้เข้ามาด้วยนะแค่นี้เองนะครับแบบนี้เห็นไหมโอเคนะครับพอเราได้แล้วเราก็ค่อยๆรีดทำรอยให้มันครับแบบนี้เลยครับต่อไปก็มาทำอีกฝั่งนึงครับดึงส่วนนี้กลางขึ้นมานะครับแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ค่อยๆบีบๆตรงนี้นะครับนี่นะครับมันจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมเห็นไหมนี่นะครับสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับแล้วก็จังหวะเดียวกันเนี้ยจังหวะเดียวกันนี้นะครับเราก็ทำการพับตรงนี้เข้านะครับนี่นะครับเห็นไหมแล้วเราก็ค่อยๆบีบตัวนี้ลงโอเคนะครับประมาณนี้แหละเสร็จแล้วนะครับเราก็ประกบมันเข้าหากันเลยชื้นี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับหลังจากที่ประกบเสร็จเดี๋ยวพลิกมาทางด้านนี้ครับปึ๊บนี่นะครับให้มันอยู่ในรูปทรงแบบนี้นะนี่นะครับผ่านมาแบบนี้เห็นไหมตรงนี้จะตั้งขึ้นด้านบนนะครับโอเคเดี๋ยวทุกคนตั้งให้มันอยู่ในรูปทรงแบบนี้นะต่อไปเราก็จะมาพับส่วนต่อไปกันเลยครับเดี๋ยวพี่บูจะหักส่วนนี้ลงมานะครับแบบนี้เห็นไหมนี่นะครับแบบนี้เลยแล้วเราก็รีดให้มันสวยๆนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็กางออกครับปึ๊บกางออกมาเลยแบบนี้เห็นไหมเราจะเห็นรอยใช่ไหมครับเราพับมันลงไปตามรอยเลยนี่นะครับจะได้แบบนี้นี่นะครับเสร็จแล้วก็พยายามดันตัวนี้ขึ้นมาครับต่อไปเลยนะดันตัวนี้ขึ้นมาโดยสังเกตนะครับให้มันเสมอกับเนี่ยนะครับช่วงท้ายแบบนี้นะเห็นไหมนี่นะครับให้มันเสมอกันนะช่วงท้ายนี่นะครับจะเสมอกันพอดีเลย
เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆบีบนี้นะครับเห็นไหมแบบนี้เลยครับทุกคนพอเราได้แบบนี้แล้วช่วงปีกครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับพับส่วนนี้ขึ้นมาเลยนี่นะฮะเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับซึ่งวิดีโอเนี้ยพี่บูธเคยพับไว้แล้วนะครับแต่เพื่อการต่อยอดของคลิปวิดีโอหน้านะครับเลยมาพับตัวนี้ใหม่นะครับให้มันดูสวยงามมากกว่าเดิมนะครับนี่นะครับแต่เราก็หันมาอีกฝั่งนึงครับแล้วก็พับมันขึ้นไปโอเคนะครับลองวางลงเห็นไหมเราจะได้เครื่องบินประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นโมเดลสวยๆนะครับพอเราได้แบบนี้แล้วก็หากาวร้อนนะครับหากาวร้อนมาวางแบบนี้เลยครับแล้วก็เหยาะให้มันเลยครับเหยาะเข้าไปนี่นะครับให้มันติดกันดีๆโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะเราก็ได้แล้วครับสำหรับเครื่องบินโมเดลเครื่องบินลำนี้นะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเราเอาไปต่อยอดกันนะก็จะออกมาแบบนี้ครับนี่นะครับประมาณนี้เลยครับทุกคนก็ลองพับกันดูนะครับประมาณนี้เลยง่ายๆเลยนะโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับการทำโมเดลเครื่องบินกระดาษก็มีประมาณนี้นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะสุดท้ายนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนและใครอยากพับอะไรทำอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะยังไงเดี๋ยวไว้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปครับผมครับสวัสดีครับ